ปิดโลกการลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking True Corporation ไทยประกันชีวิตการเงินธนาคารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะช่วงนี้หลายคนนะคะก็จับจ้องกับราคาทองคำบางคนก็อาจจะเอาราคาไปขายนะคะมันจะวิ่งขึ้นได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมทั้งกระแสการลงทุนเวลานี้หุ้นไทยก็ตีกลับขึ้นมาแล้วนะคะค่ะหลายๆคนจับตาเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นยังไม่ได้คลี่คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของ Brexit ลงไปค่ะถึงแม้ว่าราคาทองคำนั้นซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะคะจะไม่ค่อยขานรับแล้วสักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาราคาทองคำปรับขยับเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ2เหรียญแต่ว่าถ้ามามองล่าสุดเนี่ยนะคะในตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นซื้อขายกันอยู่สักประมาณ 1,321 เหรียญก็ปรับตัวลดลงมาสักประมาณ 2-3 เหรียญค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นยังคงมีความกังวลอยู่เมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นในโซนยุโรปสหรัฐอเมริกาปรับตัวร่วงลงไปมากกว่า 1% นะคะ 1-2% เช่นเดียวกันกับทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้เปิดตลาดมาก็ยังมีทิศทางของการปรับตัวลดลงค่ะดังนั้นนะคะหลายๆคนกังวลกันว่าเอ๊ะแล้วกรณีแบบนี้มันจะกระทบกับธุรกิจใดบ้างหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจทางด้านของธนาคารค่ะที่ในกลุ่มสถาบันการเงินมีการปรับตัวลดลงมาหลังจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวในอนาคตข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะกับกรณีของการวิเคราะห์เศรษฐกิจจากทางด้านของ McKinsey & Co นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของธนาคารในเอเชียแปซิฟิกระบุบอกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแบบนี้ส่งผลทำให้การหารายได้สินเชื่อขยายตัวได้ต่ำในขณะที่หนี้นั้นมีการขยับตัวสูงขึ้นค่ะจึงประมาณการกันว่าการเติบโตของธนาคารในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกอาจจะซุดตัวลงในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้และแน่นอนว่าจะไปกระทบกับธนาคารทั้งจีนนะคะญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียดังนั้นธนาคารต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของ Yes Bank ของอินเดียนะคะล่าสุดจะเห็นได้ว่ากระแสของการใช้ธุรกรรมทางออนไลน์มีมากยิ่งขึ้นทางด้านของ Yes Bank ของอินเดียค่ะก็เลยมีการปรับตัวนะคะในการที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนสามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเขามีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเขาให้สามารถง่ายต่อการใช้งานผู้ที่เป็นลูกค้านะคะสามารถที่จะเข้าไปคลิกหาวิธีการจะเลือกลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินในกลุ่มของธุรกิจนะคะอยากจะฝากเงินอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์การออมนะคะก็สามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ของเขาได้อย่างง่ายดายเป็นการตอบรับกับโลกธุรกรรมในอนาคตค่ะนอกจากนี้สิ่งที่นักลงทุนอยากจะติดตามกันต่อนะคะนั่นก็คือว่าเวลาเราเห็นภาพของ Brexit ซึ่งถือว่าเป็นภาพของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยากจะหาแหล่งลงทุนที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้นะคะหนึ่งในนั้นคือการลงทุนที่เวียดนามความน่าสนใจเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณกิติชาสิริสุขอาชานะคะ Head of Retail Research จากทางด้านของ CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชาค่ะสวัสดีครับคุณแทนครับค่ะไปมองกันนะคะที่การลงทุนในตลาดหุ้นของเวียดนามเขาสามารถที่จะเป็นเซฟเฮเว่นหรือว่าเป็นแหล่งลงทุนที่น่าจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก Brexit ได้อย่างไรบ้างคะครับผมก็สำหรับตลาดหุ้นเวียดนามเองนะครับเราก็เพิ่งออกรีพอร์ตออกมานะครับจากนักวิเคราะห์เราที่อยู่ในตลาดเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เขาก็บอกนะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามเองนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของตัวอังกฤษที่จะออกจากสภาพยุโรปในจำกัดนะครับถ้าเรามาดูในแง่ของปัจจัยบวกนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัว consumer confidence นะครับของตัวเวียดนามเองนะครับหรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยสูงสุดในตลาดหุ้นเกิดใหม่เลยนะครับแล้วก็การเติบโตของการบริโภคเนี่ยเติบโตประมาณ 8-9% ต่อปีนะครับในแง่ของตัวการคอนซัมชันของเขาที่เติบโตสูงเช่นพวกสมาร์ทโฟนนะครับปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 25% นะครับยอดขายรถยนต์เนี่ยนะครับเติบโตมหาศาลคือเติบโตประมาณ 40-50% ต่อปีนะครับแล้วก็เรื่องของการขายกรมธรรม์เบี้ยประกันชีวิตนะครับก็เติบโตขึ้นประมาณ 25% ต่อปีนะครับอันอื่นๆนะครับที่เราเห็นว่าเป็นการเติบโตเนี่ยที่สูงก็คือในเรื่องของตัวเลขการผลิตนะครับเติบโตประมาณ 8-9% นะครับในประเทศเวียดนามนะครับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 13% แล้วก็การลงทุนจากทาง
างด้านของต่างประเทศหรือ Foreign Direct Investment นะครับเพิ่มขึ้น 15% นะครับสิ่งที่ทำให้เวียดนามดูน่าสนใจนะครับก็คือรัฐบาลเขาสนใจนะครับในการที่จะทำให้ตลาดหุ้นเขาเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับหรือมีการสนับสนุนนั่นเองโดยมี3ปัจจัยหนุนนะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของตัว Foreign Ownership Limit นะครับก็คือในเรื่องของตัวข้อจำกัดนะครับในการที่ฝรั่งหรือต่างนักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาถือหุ้นของเวียดนามนะครับตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทก็กำลังแก้ไขนะครับให้สามารถถือหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับบางบริษัทเนี่ยแก้ไขไปเป็นถึงประมาณ 100% เพราะว่าข้อจำกัดในการลงทุนในหุ้นเวียดนามนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวการเข้าถือครองหรือพูดง่ายๆเลยว่าไม่มีหุ้นนะครับให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อนะครับตอนนี้เขามองเห็นปัญหานี้แล้วเขาก็พยายามจะแก้ไขนะครับอันที่สองคือว่า รัฐบาลเองนะก็พยายามจะขายหุ้นนะครับบางตัวที่เขาถือหุ้นอยู่ในบริษัทเอกชนออกมานะครับเพื่อให้มีฟรีโฟลด์เพิ่มขึ้นนะครับให้นักลงทุนต่างประเทศได้กลับเข้ามาซื้อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามก็คือว่าเขาตั้งใจนะครับที่จะปรับให้ในด้านของตัวตลาดหุ้นเวียดนามเองนะครับปรับเปลี่ยนจากตัว ดัชนี MSCI Frontier Index นะครับเข้าไปอยู่ใน MSCI Emerging Market Index นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ในแง่ของความน่าสนใจของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับโดยรวมแล้วนะครับเราเลยเชื่อว่านะครับตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับยังมีการเติบโตได้สูงแล้วก็ได้รับผลกระทบจำกัดนะครับจากการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับท็อปพิกนะครับในตลาดหุ้นเวียดนามของเรานะครับก็จะมีตัวบริษัทที่ชื่อว่า Mobile World นะครับก็ทำเกี่ยวกับด้านของมือถือนะครับวินกรุ๊ปทำด้านของอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็วายนามิวนะครับทำด้านของตัวธุรกิจเกี่ยวกับนมนะครับผลิตภัณฑ์ของอาหารเด็กนะครับก็เป็น3ตัวที่เป็นท็อปพิกหลังในตลาดหุ้นเวียดนามของเรานะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นทางเลือกการลงทุนนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนได้เพียงแค่เปิดบริษัทบัญชีหลักทรัพย์นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายในต่างประเทศได้นั่นเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนจะเห็นได้ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่าง S&P นั้นมีการปรับลดอันดับเครดิตของอังกฤษลงจาก Triple A เหลือ Double A นะคะในขณะที่วันนี้จะมีการประชุมธนาคารโลกด้วยสุดยอดธนาคารโลกปรากฏว่าล่าสุดทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกจากการประชุมนะคะพร้อมๆกับผู้นำที่เป็นภาคธนาคารก็คือผู้ว่าการธนาคารของอังกฤษด้วยในการประชุมวันนี้จึงไม่มีทั้ง2ประเทศนี้เข้าร่วมประชุมค่ะส่วนใครที่มองกันนะคะเรื่องราวของ Brexit นั้นยังไม่จบลงง่ายๆและมีผลต่อความเคลื่อนไหวในทิศทางของตลาดเงินค่อนข้างมากกว่าตลาดทุนด้วยซ้ำไปค่ะไปประเมินกันต่อนะคะว่าแนวโน้มที่จะมากระทบกับไทยนั้นจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะประกาศชัยชนะของฝ่ายสนับสนุนที่ต้องการให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการทางกฎหมายเพื่อออกจากสหภาพยุโรปโดยทันทีแต่ต้องใช้ระยะเวลาถึง2ปีกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นระหว่างนี้ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั้งการเงินการลงทุนและการค้าโลกจะยังมีให้เห็นอีกเป็นระลอกและยังมีผลทางจิตวิทยาต่อสมาชิกอีกหลายประเทศให้อยากตีตนออกห่างจากสหภาพยุโรปด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนในเชิงของปฏิกิริยาของตลาดเนี่ยก็คงจะเห็นเรื่องของความผันผวนเกิดขึ้นนะคะในตลาดการเงินโลกในวันนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าประเด็นของBrexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปโดยอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นการชี้ชัดไปเลยมากกว่าหลังจากที่มีการคาดเดาว่าจะออกหรือไม่ออกเพราะฉะนั้นถามว่ามันคือช็อก 100% หรือไม่เชื่อว่าไม่ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเพราะไทยมีการค้าระหว่างอังกฤษเพียง 1.4% ขณะที่ไทยและ EU ยังไม่มีสนธิสัญญาการค้าระหว่างกันจึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิทางภาษีแต่จะมีผลต่อผู้ส่งออกที่จะได้รับปัจจัยกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนเงินปอนด์มีโอกาสอ่อนค่าได้ถึง 1.23 ปอนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยูโรจะอ่อนค่าตามไปด้วยอยู่ที่ 1.03 ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทไตรมาส 3อาจอ่อนค่าแตะ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้การค้านะคะโดยตรงกับอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยประมาณสัก 1.4% ของปริมาณการค้าทั้งหมดนะคะที่เรามีกับต่างประเทศแล้วก็ในแง่ของเงินบาทเองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะค่อนข้างที่จะless sensitive หมายความว่าอ่อนไหวน้อยมากเวลาที่เกิดลักษณะที่ว่า risk of sentiment อะไรคือปัจจัยที่ทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่า
น้อยเวลาที่ตลาดเกิดความตื่นตระหนกทั้งนี้ก็เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของเงินบาทค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลความระส่ำระสายที่เกิดขึ้นนี้น่าจะมีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนต่อไปอีกสักระยะค่ะแต่ความเชื่อมั่นอาจฟื้นคืนกลับมาได้ถ้าอังกฤษสามารถเตรียมแนวทางวางแผนเศรษฐกิจสร้างความสัมพันธ์เชื่อมการค้าการลงทุนเพื่อเตรียมตัวออกจากสหภาพยุโรปได้อย่างสง่างามน่าจะสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้ฟื้นคืนกลับมาได้ล่าสุดนะคะเงินบาทนั้นเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ35.26-27 บาทค่ะเริ่มมีทิศทางของการแข็งค่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคเนื่องจากว่ามีการปิดช็อตโพซิชันนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการไล่ซื้อของบรรดากองทุนเพื่อที่จะเก็บหุ้นที่เปิดการช็อตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองวันนี้ให้แนวรับเอาไว้1,440ค่ะ1,426เป็นแนวต้านค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแพนมากนะคะสวัสดีค่ะ